ก็เราก็เตรียมพร้อม 100% อยู่แล้วนะครับการทำงานนะครับไม่ใช่เตรียมพร้อมเรื่องทั่วไปทำงานตัวนี้เราก็เตรียมพร้อม 100% นะครับเพราะว่าเราใช้กำลังทั้งกองร้อยควบคุมชนถึง300ด้วยกัน450คนแล้วก็มีชุดสายตรวจปราชดาอีกชุดหนึ่งมีตำรวจหญิงอีกชุดหนึ่งครับความรุนแรงนะฮะสำหรับคนเสื้อแดงผมรับประกันได้ว่าจะไม่มีเพราะคนเสื้อแดงเรามีมารยาทในการชุมนุมเพราะจุดมุ่งหมายของเราเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเราไม่สามารถที่จะสร้างให้เกิดปัญหาเกิดความไม่เรียบร้อยความไม่สงบในบ้านเมืองได้